สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปภาพยนตร์เรื่อง Us หลอนลวงเราจะบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเนื้อเรื่องจะเริ่มต้นที่ปี1986ณเมืองซานตาครูซมีครอบครัวหนึ่งพาลูกสาวชื่อแอดดี้มาฉลองวันเกิดที่งานเทศกาลครับพ่อของเขาเล่นเกมและได้เสื้อมาเป็นรางวัลแล้วเขาก็ให้เสื้อกับลูกสาวของเขาจากนั้นเขาก็ไปเล่นเกมอื่นต่อแม่ชวนแอดดี้ว่าให้มาเข้าห้องน้ำกับเธอแต่ว่าแอดดี้ไม่ป่วยครับดังนั้นแม่จึงฝากเธอเอาไว้กับพ่อให้ดูแลเมื่อแม่ไปแล้วพ่อก็ไม่สนใจเธอเพราะมัวแต่เล่นเกมแอดดี้จึงออกเดินสำรวจดูแถวๆนั้นเธอพบกับชายคนหนึ่งที่กำลังยืนถือลังกระดาษโดยมีข้อความจากพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเยเรมีบทที่11ข้อที่11จากนั้นเธอก็เห็นว่ามันมีบันไดลงไปสู่ชายหาดอยู่เธอจึงเดินลงไปครับแอดดี้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็พบกับซุ้มเกม Vision Quest ค้นหาตัวตนคุณแอดดี้คิดว่ามันน่าสนใจเธอจึงเดินเข้าไปโดยไม่สนขนมที่เธอถืออยู่เลยครับซึ่งเมื่อเข้าไปปุ๊บฝนก็ได้ตกลงมาซึ่งในซุ้มนั้นแรกๆมันก็ดูสนุกอยู่นะครับแต่แล้วจู่ๆไฟก็ดับลงแอดดี้กลัวมากเธอจึงพยายามมองหาป้ายทางออกและเมื่อเธอหันไปเห็นป้ายทางออกเข้าเธอก็รีบเดินตรงไปหามันทันทีครับแต่แล้วเธอก็พบว่ามันเป็นเพียงกระจกเงาสะท้อนและเมื่อเธอหันมองไปรอบๆเธอก็พบป้ายทางออกที่สะท้อนอยู่อีกมากมายแอดดี้ไม่รู้จะทำยังไงแต่เพื่อลดความหวาดกลัวเธอจึงเริ่มผิวปากครับแต่เมื่อเธอหยุดผิวปากก็มีเสียงของใครอีกคนผิวปากแทนเธอด้วยความหวาดกลัวเธอจึงค่อยๆเดินถอยหลังจนกระทั่งเธอชนเข้ากับอะไรบางอย่างเมื่อเธอหันหลังกลับไปดูแล้วเธอก็ตกใจอย่างสุดขีดครับจากนั้นหนังก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้เธอแต่งงานและก็มีลูกแล้ว2คนโดยลูกชายของเธอมีชื่อว่าเจสันส่วนลูกสาวมีชื่อว่าโซล่าวันนี้เธอพาครอบครัวของเธอมาเที่ยวพักผ่อนที่บ้านเกิดเก็บสามีของเธอบอกกับสมาชิกในบ้านว่าเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเที่ยวที่หาดซานตาครูซเพราะเขาได้นัดกับเพื่อนๆเอาไว้แล้วจากนั้นทุกคนก็ทำหน้าเซ็งครับโซล่าเห็นน้องกำลังพยายามจุดไฟแช็กอยู่จึงถามว่าเขาทำอะไรเจสันบอกว่าเขาจะเล่นมายากลให้ดูจากนั้นก็พยายามจะเล่นโชว์แต่ว่าก็เล่นไม่ได้ครับด้านแอดดี้เมื่อได้ยินคำว่าหาดซานตาครูซเข้าเธอจึงนึกย้อนไปในอดีตเมื่อเธอออกมาจากซุ้มเกมได้แล้วพ่อกับแม่ก็พาเธอไปหาหมอเพราะว่าเธอไม่ยอมพูดนั่นเองครับหมอบอกว่าเธอน่าจะไปเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่น่ากลัวเข้าจึงทำให้เกิดภาวะจิตใจผิดปกติขั้นรุนแรงทุกคนจึงพยายามที่จะหาวิธีช่วยเหลือและรักษาเธอครับตัดกลับมาณปัจจุบันขณะที่แอดดี้กำลังนอนคิดถึงอดีตอยู่นั้นเก็บก็เดินเข้ามาบ่นถึงเรื่องที่เธอไม่ยอมไปหาซานตาครูซซึ่งแอดดี้ก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่ไปตามเดิมครับเก็บจึงบ่นลอยๆว่าสงสารพวกลูกๆจริงๆที่ไม่ได้เที่ยวหาดเมื่อแอดดี้ได้ยินดังนั้นจึงจำต้องยอมไปครับจากนั้นแอดดี้ก็เดินไปตามลูกๆแต่ไม่รู้ว่าเจสันหายไปไหนระหว่างที่หานั้นที่ชั้นล่างเธอก็ได้พบเข้ากับของเล่นในวัยเด็กของเธอเมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาดูก็เห็นรูปถ่ายสมัยเด็กที่เธอเรียนบัลเล่แล้วเธอก็นึกถึงตอนเด็กขณะเธอเรียนบัลเล่เงาในกระจกนั้นได้หันมามองเธอครับแอดดี้อึ้งไปสักพักแล้วเธอก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงของเจสันเรียกให้ช่วยครับแอดดี้ไปเปิดประตูห้องเก็บของให้กับเจสันเพราะก่อนหน้านี้เขาไปซ่อนในห้องน้ำเพื่อแกล้งหลอกพี่สาวให้ตกใจจากนั้นก็วิ่งเข้าไปหลบในห้องเก็บของโดยเอารถของเล่นมากันไว้ไม่ให้ประตูปิดโสราจึงแก้แค้นคืนโดยเตะรถของเล่นออกนั่นจึงทำให้เจสันถูกขังอยู่ในห้องนั่นเองครับขณะที่พวกเขากำลังขับรถไปที่ชายหาดพวกเขาพบรถพยาบาลมารับคนเจ็บอยู่ซึ่งแอดดี้เห็นว่าบนตัวของคนเจ็บมีลังกระดาษเขียนข้อความเอาไว้ว่าเยเรมีบทที่11ข้อที่11ซึ่งชายชราที่มีบาดแผลที่หน้าอกคนนั้นก็คือชายหนุ่มคนที่เธอเคยเจอในอดีตนั่นเองครับเมื่อพวกเธอไปถึงชายหาดเธอก็พบว่า
ซุ้มเกมที่เธอเคยเข้านั้นได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วจากนั้นเธอก็เดินไปหาเพื่อนๆของเก็บแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนกันเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเธอก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็เริ่มวิตกกังวลเมื่อต้องมาอยู่ที่นี่เมื่อเธอหันไปดูลูกๆแล้วพบว่าเจสันหายไปเธอก็ตกใจมากครับจึงเที่ยวออกตามหาเขาไปจนทั่วจนในที่สุดเธอก็หาเจสันจนเจอโดยเจสันบอกกับแม่ว่าเขาแค่ไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองซึ่งในตอนที่เจสันไปเข้าห้องน้ำนั้นเจสันก็ได้พบกับชายชราที่ถูกหามขึ้นรถพยาบาลแต่ทว่าเขากลับมายืนจังก้าอยู่บนชายหาดโดยมีเลือดหยดออกมาที่ปลายนิ้วมือครับเมื่อกลับมาถึงบ้านขณะที่เธอกำลังส่งลูกๆเข้านอนเจสันก็ได้ชี้ให้เธอดูที่นาฬิกาซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 5:11 แล้วแอดดี้ตกใจและก็รีบให้เข้านอนซะขณะที่เธอเอาของไปเก็บเธอก็เจอรูปที่เจสันวาดครับโดยเป็นรูปของชายแก่ที่เจสันเจอที่ชายหาดนั่นเองเมื่อแอดดี้กลับมาที่ห้องนอนของตัวเองเก็บก็รีบทำตัวเซ็กซี่แล้วมานอนรอเธอแต่ทว่าเธอไม่ได้สนใจเขาเลยครับเธอบอกกับเก็บว่าเธออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วจากนั้นเธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเธอเคยเข้าไปที่ซุ้มเกมจากนั้นเธอก็เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับเธอเป๊ะเลยครับซึ่งมันไม่ใช่เงาสะท้อนจากกระจกแต่ทว่าเป็นคนจริงๆแล้วเธอก็รีบวิ่งหนีจนสุดชีวิตและทุกครั้งที่เธอกลับมาที่นี่เธอก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเธอยังคงถูกตามล่าจากเด็กคนนั้นอยู่เมื่อเก็บฟังเธอเล่าเขาก็เข้ามาปลอบใจเธอแล้วจู่ๆไฟก็เกิดดับครับจากนั้นเจสันก็เดินเข้ามาจนทำให้ทั้งคู่ตกใจมากเจสันบอกพ่อกับแม่ว่ามีคนมายืนอยู่หน้าบ้านเก็บไม่เชื่อเพราะว่ามันดึกมากแล้วแต่แล้วเมื่อพวกเขาลงมาดูก็พบว่ามีอยู่จริงๆครับเมื่อโซล่าลงมาแอดดี้จึงขอใช้โทรศัพท์ของเธอโทรแจ้งตำรวจในระหว่างที่กำลังโทรเก็บก็พยายามจะบอกให้เธอน่ะใจเย็นๆเรื่องไม่เป็นเรื่องแค่นี้ทำไปตื่นตูมไปได้เดี๋ยวเขาเนี่ยจะออกไปจัดการเองว่าแล้วเก็บก็เดินออกไปหาพวกนั้นแล้วก็พยายามไล่ให้ออกไปจากเขตบ้านของเขาแต่ทว่าพวกนั้นก็ไม่มีการพูดตอบกลับหรือขยับเขยื้อนใดๆเลยครับเก็บจึงเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาเขาก็เลยหนีเข้ามาหลบในบ้านแล้วก็ถามแอดดี้ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะมาสักทีแอดดี้จึงตอบออกไปว่าอีก14นาทีตำรวจถึงจะมานั่นทำให้เก็บเริ่มกังวลแล้วครับว่ามันจะช้าเกินไปหรือเปล่าเขาจึงให้เจสันไปหยิบไม้เบสบอลมาให้จากนั้นเขาก็ออกไปพูดขู่พวกนั้นอีกครั้งนึงแต่ทว่ารอบนี้พวกนั้นขยับตัวแล้วก็กระจายกันออกไปครับเก็บกลัวมากก็เลยรีบวิ่งหนีเข้ามาหลบในบ้านอีกครั้งจากนั้นจะพวกนั้นก็พยายามจะเข้ามาในบ้านดานโซล่าจำได้ว่าหน้าต่างห้องนอนของตัวเองน่ะเปิดอยู่เธอจึงรีบวิ่งขึ้นไปเพื่อจะปิดมันเมื่อแอดดี้เห็นเธอก็เลยฝากเจสันเอาไว้กับเก็บจากนั้นก็วิ่งตามโซล่าขึ้นไปครับในขณะที่โซล่ากำลังจะไปปิดหน้าต่างเธอเห็นขาของใครคนนึงกำลังพยายามปีนขึ้นไปบนหลังคาแอดดี้เห็นโซล่ายืนอึ้งอยู่อย่างนั้นเธอจึงรีบดึงโซล่าให้กลับลงมารวมตัวกันที่ด้านล่างเหมือนเดิมครับจากนั้นก็มีเสียงผิวปากดังขึ้นเสียงนั้นมันช่างเหมือนกับเสียงผิวปากที่แอดดี้เคยได้ยินเมื่อตอนเธอยังเด็กไม่ผิดเพี้ยนเลยล่ะครับเมื่อเดินไปหยิบกุญแจที่ซ่อนเอาไว้มาไขประตูบ้านทุกคนตกใจกันมากที่มันรู้ที่ซ่อนกุญแจของพวกเขาเมื่อเก็บตั้งสติได้ก็รีบวิ่งเข้าไปดันประตูที่กำลังจะเปิดแต่เขาก็โดนเจ้าพวกนั้นฟาดขาจนได้รับบาดเจ็บและล้มลงไปกองกับพื้นครับซึ่งเมื่อประตูเปิดออกและพวกมันรอบเข้าบ้านมาจนได้ครบทุกคนแล้วพวกเขาก็พบว่าคนพวกนั้นก็คือพวกเขาทั้ง4คนนั่นเองครับทุกคนตกใจและประหลาดใจมากที่ได้เห็นพวกนั้นมีแต่เพียงเก็บเท่านั้นที่พยายามจะบอกพวกนั้นว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีอะไรจะให้ขโมยนะหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนแอดดี้จึงพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแหบแห้งและติดขัดว่าการละครั้งหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งมีเงาอยู่กับตนเองชีวิตของทั้งสองสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันแต่ทว่าเมื่อเด็กสาวหิวเธอได้กินของดีแต่เงากลับต้องกินกระต่ายเมื่อเด็กสาวมีของเล่นนุ่มๆเงากลับได้ของเล่นที่แหลมคมเมื่อเด็กสาวแต่งงานกับคนรักเงากลับได้อับราฮัมมาเป็นสามีซึ่งก็ไม่ได้รับรู้หรอกว่ารักหรือเปล่าเพราะเขาแค่ถูกพ่วงมากับคนรักของเด็กสาวเท่านั้น
เมื่อเด็กสาวมีลูกสาวที่น่ารักเงากลับให้กำเนิดปีศาจน้อยที่เอาแต่หัวเราะชื่อว่าอัมบรีเมื่อเด็กสาวมีลูกชายเด็กสาวก็ได้รับการผ่าคลอดเพื่อ นำลูกน้อยออกมาแต่ทว่าเงากลับต้องพยายามทำคลอดลูกด้วยตัวเองเขามีชื่อว่าพลูโตและเกิดมาเพื่ออยู่กับไฟและนั่นจึงเป็นสาเหตุให้เงาเกลียดแอดดี้เขาใส่ครับเงาให้พลูโตลูกชายของเขาเนี่ยส่งกุญแจมือให้กับแอดดี้เพื่อไปล่ามตัวเองเอาไว้กับโต๊ะจากนั้นเงาก็ส่งเสียงบางอย่างให้เป็นสัญญาณแก่อับราฮัมเมื่ออับราฮัมได้ยินเขาก็รีบเดินเข้าไปลากเก็บออกจากบ้านไปเงาบอกให้โซราวิ่งจากนั้นก็ส่งเสียงให้ปีศาจน้อยอัมบรีไปตามล่าเธอครับเมื่อเหลือกันอยู่4คนเงาก็ได้ส่งเสียงบางอย่างให้พลูโตนำเจสันออกไปในตอนแรกแอดดี้พยายามจะขัดขวางครับแต่แล้วเมื่อโดนเงาขู่เธอจึงบอกกับลูกชายว่าลูกจะไม่เป็นอะไรไปกับเขาและชวนเขาเล่นมายากลสิเจสันจึงพยายามข่มความกลัวเอาไว้และพาพลูโตไปเล่นที่ห้องเก็บของโดยเจสันได้เอาของเล่นกั้นตรงประตูเอาไว้ด้วยครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นทำให้เรารู้ว่ามีเพียงเงาของแอดดี้เท่านั้นที่สามารถสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ได้ส่วนเงาตัวอื่นๆนั้นทำไม่ได้ครับเมื่อเจสันกับพลูโตอยู่กันตามลำพังพลูโตก็จุดไฟจากไม้ขีดขึ้นมาและพยายามบอกให้เจสันทำครับเจสันกลัวมากเขาพยายามที่จะจุดไฟแช็กแต่มันก็ไม่ยอมติดและเขาก็สังเกตว่าถ้าเขาทำท่าทางอะไรพลูโตก็จะทำตามเขาเขาจึงถอดหน้ากากออกซึ่งพลูโตก็ทำตามเช่นกันทำให้เจสันเห็นว่าหน้าของพลูโตนั้นถูกไฟไหม้จนเละไปหมดครับทางด้านโซล่าที่วิ่งหนีจนเหนื่อยเธอก็เริ่มหยุดและเดินแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าปีศาจน้อยอัมบรีเนี่ยมาดักรอเธออยู่ที่ด้านหน้าแล้วเธอกลัวมากขณะนั้นเองเธอก็สังเกตเห็นว่ามีรถอยู่ใกล้ๆเธอจึงรีบใช้มันเพื่อกำบังระหว่างเธอกับอัมบรีในขณะที่อัมบรีกำลังจะได้ตัวเธอนั้นจู่ๆเจ้าของรถก็โผล่มาแล้วก็ต่อว่าอัมบรีโซลาจึงใช้จังหวะที่อัมบรีพุ่งไปจัดการกับเจ้าของรถคันนั้นรีบวิ่งหนีไปครับทางด้านแอดดี้ที่อยู่กันตามลำพังกับเงาเธอถามว่าเงาเนี่ยต้องการอะไรนั่นจึงทำให้รู้ว่าเงาเนี่ยรอคอยวันนี้มานานแสนนานวันที่จะได้สลับตัวกับเธอนั่นเองครับทางด้านเก็บที่ถูกอับราฮัมจับยัดใส่ถุงแล้วก็พาเขาขึ้นเรือเพื่อจะเอาไปกำจัดทิ้งแต่ทว่าเก็บเกิดฟื้นขึ้นเสียก่อนครับในขณะนั้นเรือก็เกิดดับขึ้นกลางคันเจ้าเงาอับราฮัมเนี่ยจึงหันไปซ่อมเรือโดยที่ขาข้างนึงได้เหยียบเชือกอยู่เก็บจึงใช้จังหวะนั้นรีบลุกขึ้นไปหยิบไม้มาฟาดมันเขาอย่างจังจนมันล่วงตกลงจากเรือไปครับแต่ทว่าเครื่องยนต์ของเรือก็เกิดติดพอดีจึงทำให้เก็บเสียหลักร่วงตกลงไปในน้ำด้วยเช่นเดียวกันในน้ำนั้นขณะที่เจ้าเงากำลังจะเข้ามารอบแทงเก็บทางข้างหลังเนื่องด้วยขาของมันถูกเชือกพันอยู่เจ้าเงาก็เลยถูกเรือลากออกไปก่อนที่มันจะมาจัดการเก็บครับทางด้านเจสันเขาถูกเจ้าเงาพลูโตเนี่ยกดดันต้องทำไฟให้ติดให้ได้ในขณะที่เขากำลังพยายามอยู่นั้นในที่สุดก็เริ่มมีเขารางของความสำเร็จครับเพราะจู่ๆก็เกิดประกายไฟขึ้นจนทำให้เจ้าเงาเนี่ยผงะถอยหลังไปเจสันจึงใช้โอกาสนี้รีบทะยานออกจากห้องพร้อมกับเก็บรถของเล่นที่คาประตูออกมาด้วยจากนั้นเขาก็หันกลับไปที่ประตูขังเจ้าเงาเอาไว้ในนั้นครับเมื่อเจสันวิ่งหนีไปแล้วเจ้าเงาพลูโตก็ร้องเสียงดังจนเงาของแอดดี้เนี่ยได้ยินเข้าแล้วเงาก็ขึ้นมาเปิดประตูเพื่อช่วยพลูโตออกมาเมื่อแอดดี้เห็นว่าเงาของเธอเนี่ยเดินออกไปแล้วเธอก็พยายามจะหาอะไรมางัดโต๊ะให้พังเพื่อที่จะหนีออกมาครับซึ่งสุดท้ายแล้วเธอก็ทำได้สำเร็จทางด้านเก็บเขาเห็นว่าเรือเนี่ยมันขับวนมาหาเขาเมื่อเรือดับเขาก็รีบปีนขึ้นไปขณะที่เขากำลังพักเหนื่อยอยู่นั้นเจ้าเงาที่ซุ่มอยู่ในน้ำก็กระโจนเข้าล็อกเก็บและพยายามจะใช้กรรไกรเนี่ยแทงเขาแม้เก็บพยายามต่อสู้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะสู้แรงของมันไม่ไหววินาทีนั้นเขาก็คิดอะไรได้บางอย่างครับแล้วเขาจึงตัดสินใจใช้หัวโขกเข้ากับมอเตอร์เรือเต็มแรงจนทำให้เครื่องยนต์ของเรือเนี่ยติดแล้วใบพัดของเรือก็เลยปั่นจมเงาจนเสียชีวิตครับทางด้านแอดดี้เมื่อออกมาได้แล้วเธอก็ไปตามหาและช่วยเหลือลูกชายออกมาจากนั้นก็พากันหนีไปที่รถซึ่งที่นั่นเธอก็ได้พบกับโซล่าที่วิ่งหนีกลับมาที่บ้านเข้าพอดีครับ
เมื่อแอดดี้หากุญแจรถไม่เจอเธอจึงพาลูกๆเนี่ยหนีไปยังท่าเรือซึ่งที่นั่นเก็บก็ขับเรือกลับมาถึงพอดีพวกเขาจึงรีบขึ้นเรือและหนีรอดกันออกมาได้ก่อนที่พลูโตและเงาของแอดดี้เนี่ยจะมาถึงครับณบ้านของเพื่อนเก็บเมื่อไฟดับพวกเขาก็มีไฟสำรองใช้ภรรยาของเขาบอกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยสั่งให้สามีของเขาเนี่ยออกไปดูด้านสามีก็ขี้เกียจครับเขาแค่ยืนมองดูจากในบ้านแล้วก็หันมาบอกครับว่าไม่มีอะไรหรอกเมื่อได้ยินเสียงโต้เถียงกันวุ่นวายลูกๆฝาแฝดของพวกเขาเลยเดินออกมาดูและถามพ่อกับแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่พ่อกับแม่บอกว่าไม่มีอะไรให้กลับไปนอนซะจู่ๆก็มีเงาของพวกเธอเนี่ยออกมายืนอยู่ข้างๆจากนั้นก็ฆ่าพวกเธอตายครับซึ่งในเวลาต่อมาทางเพื่อนของเก็บและภรรยาของเขาก็ถูกเงาของพวกเขาฆ่าตายด้วยเช่นกันดานแอดดีที่มาขอความช่วยเหลือจากที่บ้านของเพื่อนสามีเมื่อเพื่อนของเก็บเปิดประตูออกมาแอดดีก็เห็นเสื้อคลุมของเขาเปื้อนเลือดส่วนชุดข้างในก็เหมือนกับชุดที่จะพวกเงาใส่เธอจึงหยิบไม้เขี่ยฐานขึ้นมาทุบหัวเขาทันทีครับแต่แล้วเธอก็ถูกเงาของลูกๆฝาแฝดดึงเอาตัวเข้าบ้านไปเมื่อเก็บและลูกๆเห็นเขาก็ตกใจมากเก็บจึงบอกให้ลูกๆเนี่ยรีบวิ่งหนีไปส่วนเขาก็จะหลอกล่อให้เจ้าเงาเพื่อนของเขาเนี่ยตามเข้ามาครับดานโซล่าและเจสันเมื่อเห็นว่าเงาเนี่ยตามพ่อไปแล้วพวกเขาจึงแอบเข้ามาข้างในบ้านจากนั้นโซล่าก็หยิบไม้กอล์ฟขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันตัวเมื่อพวกเขาขึ้นไปยังชั้นบนพวกเขาก็ได้เจอกับเจ้าเงาฝาแฝดคนหนึ่งเข้าโซล่าจึงใช้ไม้กอล์ฟหวดเขาใส่จนมันตกลงไปยังชั้นล่างจากนั้นเธอก็เข้าต่อสู้กับเจ้าเงาของแฝดอีกคนนึงจนสามารถกำจัดมันได้สำเร็จครับทางด้านเก็บที่หลอกล่อเจ้าเงาของเพื่อนออกมาเขาก็ได้วิ่งไปซ่อนที่เรือครับจากนั้นก็พยายามจะใช้พลุส่งสัญญาณเนี่ยยิงเขาใส่เจ้าเงาแต่ทว่าก็ไม่โดนทั้งสองจึงเข้าต่อสู้กันแทนเมื่อภรรยาของเจ้าเงาเดินไปที่หน้าต่างและเห็นเก็บกำจัดเจ้าเงาได้เมื่อมันเห็นเหตุการณ์นั้นเข้ามันก็ทำหน้าเสียใจจากนั้นก็เปลี่ยนสีหน้ากลับมาเป็นหัวเราะครับด้านแอดดี้ที่ถูกใส่กุญแจมือและถูกผูกติดอยู่กับเตียงเธอเห็นโซล่าเนี่ยกำลังถือไม้กอล์ฟแอบเข้ามาทางด้านหลังเพื่อที่จะกำจัดมันแต่แล้วเจ้าเงาก็เห็นโซล่าจากทางกระจกเขาเสียก่อนจึงทำให้มันตั้งรับได้ทันจากนั้นมันก็จับโซล่าและผลักเธอล้มลงไปบนที่นอนครับแอดดีเนี่ยพยายามขอร้องไม่ให้เจ้าเงาฆ่าลูกของเธอแต่เจ้าเงาก็ไม่สนใจครับมันยิ้มและกำลังจะใช้กรรไกรเนี่ยแทงโซล่าทันใดนั้นเองเจสันก็เข้ามาทุบหัวของเจ้าเงาจนมันล้มลงหมดสติครับเมื่อจัดการกับเจ้าพวกเงาได้หมดแล้วทุกคนก็เข้ามารวมตัวกันในบ้านเมื่อพวกเขาเปิดทีวีดูจึงทำให้รู้ว่าตอนนี้ในเมืองเนี่ยวุ่นวายมากเพราะว่ามีคนใส่ชุดสีแดงจำนวนมากขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งเจ้าพวกนั้นถือกรรไกรและเที่ยวไล่ฆ่าคนไปทั่วจากนั้นภาพข่าวก็ตัดไปครับแอดดี้จึงบอกกับทุกคนว่าเราต้องหนีไปเม็กซิโกจากนั้นพวกเขาก็ออกมาขึ้นรถแต่ทว่าลืมเอากุญแจออกมาด้วยครับแอดดี้จึงต้องกลับเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอากุญแจออกมาแต่แล้วเธอก็พบว่าศพของเงาฝาแฝดคนนึงที่ตกลงมาชั้นล่างหายไปครับเธอจึงรีบเข้าไปหยิบกุญแจพร้อมกับกระทะจากนั้นเธอก็หันกลับไปฟาดเจ้าเงาแฝดที่อยู่ทางด้านหลังของเธอเต็มแรงทั้งสองต่อสู้กันในขณะที่แอดดี้กำลังจะพลาดทั้งนั้นเธอก็เห็นกรรไกรเข้าพอดีเธอจึงหยิบมันขึ้นมาแทงเงาแฝดและก็ฆ่ามันได้สำเร็จโดยมีเจสันที่วิ่งตามเข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีแอดดี้จึงรีบเข้ามาหาเจสันจากนั้นก็พากันไปขึ้นรถเมื่อแอดดี้เห็นโซล่าอยู่ตรงตำแหน่งคนขับเธอก็ดุลูกแต่ทว่าโซล่าบอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะพ่อก็ขาเจ็บส่วนแม่ก็ถูกใส่กุญแจมืออยู่ยังไม่ทันที่จะตกลงกันได้เสร็จเลยครับปีศาจน้อยอัมบรีก็โผล่เข้ามาและยืนอยู่บนถนนด้านหน้าของพวกเขาดังนั้นทุกคนจึงต้องยินยอมให้โซล่าเนี่ยเป็นคนขับโซล่าเหยียบคันเร่งแล้วก็พยายามจะพุ่งชนอัมบรีแต่ทว่าอัมบรีกลับหลบได้และปีนขึ้นไปบนหลังคารถจากนั้นก็พยายามจะใช้กรรไกรเนี่ยแทงโซล่าโซล่าจึงเร่งความเร็วและเบรกอย่างสุดแรงจนทำให้อัมบรีเนี่ยกระเด็นเข้าป่าไปครับแล้วแอดดี้ก็ตามลงไปเพื่อดูให้แน่ใจว่าอัมบรีน่ะตายแล้วจริงๆเมื่อเห็นว่าอัมบรีตายแล้วแอดดี้ก็ไปขับรถแทนโซล่าครับ
รุ่งเช้าเมื่อพวกเขาขับรถมาจนถึงในเมืองพวกเขาพบว่ามีศพนอนตายอยู่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมดแต่แล้วพวกเขาก็ต้องหยุดรถเมื่อพบว่าทางข้างหน้านั้นมีรถของพวกเขาซึ่งถูกจุดไฟเผาจอดขวางไว้อยู่แอดดีได้ยินเสียงบางอย่างที่ใต้รถของเธอจึงรีบถอยรถออกมาจากนั้นก็พบว่าพลูโตเนี่ยได้คลานออกมายืนที่ด้านหน้ารถครับแอดดี้จึงลงไปหาและพยายามจะขอไม่ขีดไฟเมื่อเจสันเห็นหน้าพลูโตเขาก็รู้ได้ในทันทีว่านี่มันเป็นกับดักชัดๆเขาจึงรีบบอกให้ทุกคนเนี่ยลงจากรถเมื่อทุกคนลงจากรถแล้วแอดดี้จึงเพิ่งเห็นว่ารถของเธอนั้นโดนเจาะถังน้ำมันและพลูโตก็กำลังจะใช้ไม่ขีดไฟจุดไฟเผารถครับแอดดี้พยายามขอร้องเขาแต่แล้วเจสันก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าเขาทำอะไรพลูโตก็จะทำตามเขาดังนั้นเจสันจึงยกมือขึ้นและก็กางออกจากนั้นก็เดินถอยหลังทำให้พลูโตที่เดินถอยหลังเหมือนกับเจสันเดินเข้ากองไฟไปครับแล้วจู่ๆเงาของแอดดี้ก็โผล่มาลักพาตัวเจสันไปเมื่อแอดดี้ได้ยินเก็บตะโกนหาเจสันจึงทำให้เธอรู้ว่าลูกหายไปแล้วเธอจึงพยายามตามหาจนไปถึงชายหาดเธอพบคนชุดแดงเนี่ยยืนจับมือกันอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชายแก่ที่เจสันเจอแล้วก็วาดรูปเอาไว้นั่นเองครับจากนั้นเธอก็เห็นซุ้มเกมที่เธอเคยเล่นเมื่อตอนเธอเด็กๆเธอคิดว่าเจ้าเงาเนี่ยต้องจับลูกของเธอมาที่นี่แน่ๆเธอจึงตัดสินใจเนี่ยเข้าไปในนั้นอีกครั้งครับแอดดี้เดินไปจนถึงจุดที่เมื่อก่อนเธอเคยยืนตกใจกลัวเธอลองสำรวจกำแพงดูแล้วก็พบว่ามีประตูลับครับเมื่อเธอเปิดมันแล้วเธอก็พบกับกระต่ายตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากนั้นเธอก็เห็นว่ามันมีบันไดลงไปสู่ชั้นล่างเธอจึงเดินลงไปเรื่อยๆเพื่อตามหาเจสันณห้องหนึ่งเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็พบเข้ากับบันไดเลื่อนครับเธอจึงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะตัดสินใจเดินลงบันไดเลื่อนนั้นไปหลังจากลงไปแล้วเธอก็พบห้องอีกมากมายและฝูงกระต่ายจำนวนมากจนท้ายที่สุดเธอก็เดินเข้ามาที่ห้องหนึ่งและพบเข้ากับเจ้าเงาของเธอจนได้จากนั้นเธอก็ถามหาลูกของเธอเงาไม่ได้ตอบเรื่องเจสันครับแต่กลับบอกเรื่องราวให้เรารู้ว่าที่นี่คือสถานที่ทดลองพวกนั้นค้นพบวิธีการโคลนนิ่งแต่ทว่าตัวโคลนเป็นร่างที่ไร้วิญญาณวิญญาณหนึ่งวิญญาณควบคุมสองร่างพวกนั้นกะว่าจะใช้ร่างเงาเนี่ยเป็นตัวคอยควบคุมคนข้างบนให้เป็นแบบที่พวกเขาต้องการแต่ทว่าการทดลองนั้นล้มเหลวพวกนั้นจึงทิ้งพวกเงาเอาไว้ที่นี่พวกเงาจึงมีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมายจากนั้นร่างเงาทุกคนก็เลยกลายเป็นบ้าจนกระทั่งมีพวกเธอครับเพราะพวกเธอเนี่ยเป็นคนพิเศษแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไปในอดีตที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ข้างบนกับเงาที่อยู่ด้านล่างพวกนั้นทำทุกอย่างเหมือนกับคนที่อยู่ข้างบนเช่นเดียวกับเงาของแอดดี้เมื่อแอดดี้ได้เสื้อเงาก็ได้เสื้อเมื่อแอดดี้เดินเงาก็เดินและในท้ายที่สุดในวันนั้นเองเงาก็ได้เจอกับแอดดี้ครับเงาบอกว่าเธอคิดถึงแอดดี้อยู่ตลอดเวลาถ้าหากแอดดี้พาเธอไปอยู่ด้วยเธอจะเป็นยังไงกันนะเธอคงจะไม่ต้องกินกระต่ายแทนอาหารจากนั้นเงาก็บอกว่าหลายปีหลังจากนั้นเธอก็ได้เจอกับพระเจ้านั่นก็คือการเต้นบัลเล่ครับเมื่อพวกเงาเห็นว่าเธอแตกต่างเธอจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของเหล่าเงาเธอเตรียมพวกเงาทุกคนให้พร้อมสำหรับงานของเธอนั่นก็คือการไปแทนที่ทุกคนบนโลกนั่นเองครับเมื่อพูดจบเงาก็เต้นบัลเล่และต่อสู้กับแอดดี้แอดดี้เนี่ยแทบจะสู้เงาไม่ได้เลยครับแต่ในขณะที่เธอกำลังจะเสียเปรียบและจะถูกลอบฆ่าแอดดี้ก็รู้ทันเข้าพอดีเธอจึงหันหลังกลับมาและเอาเหล็กเสียบเจ้าเงาครับก่อนตายเจ้าเงาได้ผิวปากแบบที่เธอเคยผิวเหมือนตอนที่เธอได้พบกันครั้งแรกแอดดี้เห็นดังนั้นก็โมโหมากจากนั้นก็ใช้โซ่ที่กุญแจมือล็อกคอเจ้าเงาจนมันตายครับเมื่อเธอเห็นว่าเจ้าเงาตายแล้วเธอก็หัวเราะอย่างมีความสุขจากนั้นก็หยิบกุญแจที่คอของเจ้าเงาเนี่ยมาไขเอากุญแจมือออกครับแล้วเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากตู้เธอจึงรีบไปเปิดมันออกมาและพบว่าเจสันเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในนั้นเธอดีใจมากและดึงเจสันเข้าไปกอดเ
ต่เจสันกลับไม่ยอมเอามือไปกอดครับเมื่อแอดดี้เห็นเจสันร้องไห้เธอจึงบอกว่าพวกนั้นเนี่ยไปหมดแล้วไม่มีใครมาทำร้ายลูกแม่ได้เจสันเข้าใจใช่ไหมแต่เจสันกลับสันหน้าครับแอดดี้จึงบอกต่อว่าแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเธอก็ดึงมือลูกไปจับกับมือของตัวเองครับแล้วหนังก็ตัดกลับมาที่แอดดี้เนี่ยกำลังขับรถพยาบาลหนีออกจากเมืองโดยมีเก็บกับโซล่านั่งอยู่ทางด้านหลังส่วนเจสันเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆเธอซึ่งในระหว่างที่แอดดี้ขับรถอยู่นั้นเธอก็นึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อตอนที่พ่อกับแม่ของเธอปรึกษาหมอเรื่องที่เธอไม่ยอมพูดซึ่งหมอก็แนะนำถึงวิธีการบำบัดโดยการเขียนเต้นหรือวาดรูปดังนั้นพ่อกับแม่จึงให้เธอเรียนบัลเล่เพื่อเป็นการบำบัดนั่นเองครับแล้วแอดดี้ก็คิดถึงตอนที่เธอเข้าไปในบ้านเกมเมื่อเธอเจอกับเจ้าเงาเธอก็ตกใจมากเจ้าเงาบีบคอของเธอจนเธอสลบไปแล้วก็จับเธอใส่กุญแจมือและเอาไปขังไว้จากนั้นเจ้าเงาก็เปลี่ยนไปใส่เสื้อของเธอและปลอมตัวเป็นเธอครับนั่นจึงทำให้เมื่อเธอกลับขึ้นมาเธอจึงพูดไม่ได้อยู่พักใหญ่นั่นเองครับพอแท้จริงแล้วคนที่เป็นเงาก็คือแอดดี้ตอนนี้นั่นเองครับส่วนแอดดี้ตัวจริงก็ได้กลายเป็นเจ้าเงาอยู่ข้างล่างซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ถูกเจ้าเงากำจัดเธอสำเร็จไปแล้วนั่นเองครับแอดดี้ตัวปลอมนี้หันกลับไปมองเจสันที่กำลังจ้องมองดูเธออยู่จากนั้นเธอก็ยิ้มให้กับเขาครับเธอดีใจมากที่แผนการสลับตัวของเธอนั้นได้ผลเพราะตอนนี้เธอก็ได้มากลายเป็นแอดดี้ตัวจริงและมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วส่วนเจสันก็ยังคงจ้องมองดูแม่ของตัวเองอยู่เมื่อเห็นว่าเธอหันกลับไปขับรถต่อแล้วเขาก็หยิบหน้ากากลงมาสวมโดยก่อนหนังจะจบเราจะเห็นว่ายังคงมีพวกเงาเนี่ยยืนจับมือเรียงกันอยู่เป็นแถวนะครับแล้วก็จะเห็นถึงความวุ่นวายที่ยังคงเกิดขึ้นไปทั่วโลกซึ่งผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเงาเนี่ยก็คงจะโดนจับไปขังทั้งหมดเลยครับเพราะแอดดี้ตัวจริงถูกฆ่าไปแล้วดังนั้นพวกเงาที่เหลือเนี่ยก็คงจับมือกันนิ่งๆอยู่อย่างนั้นไม่เคลื่อนไหวอะไรเพราะไม่มีคนมาบงการและสั่งการนั่นเองครับส่วนเจสันที่ตอนหลังจ้องมองแม่เขาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรับรู้อะไรได้บางอย่างเขาถึงจ้องมองแอดดี้ตอนที่เธอขับรถแล้วก็สายหัวตอนที่แม่บอกว่าพวกเงาไปกันหมดแล้วก่อนจบบางคนอาจจะสงสัยว่าเยเรมีบทที่11ข้อที่11เขียนเอาไว้ว่ายังไงผมก็เลยหาข้อพระคัมภีร์มาอ่านให้ฟังครับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเขาซึ่งเขาจะหนีไม่พ้นถึงเขาจะร้องทุกข์ต่อเราเราก็จะไม่ฟังเขาทั้งหลายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอัสหลอนลวงเราสงสัยอะไรชื่นชอบตรงไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะชอบหนังเรื่องนี้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ